ศึกสายเลือดแข่งกันโดยใช้อาหารเนี่ยเป็นตัวตัดสินความจริงไม่ต้องมาสับแบบนี้ก็ได้สับปนไปกับหมูก็ได้หมดเรื่องเดี๋ยวเราจะมาทำลาวาชีสเลยดีกว่าถ้าที่ส่งจานเฟรนช์ฟรายมาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวมันต้องเอาไว้รอเสิร์ฟป้าของป้ายังมีผักต้องแบบถาดเบลเลอร์เลยใช่ไหมส่องเป็นประกายระยิบระยับลุกผิวเมฆสีทองพองอัมพายเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้แต่ผมรู้เขาคือเดอะทอยแห่งวงการอาหารเขาคือเท็ดดี้สกาแปนเอ้ยไม่ใช่เท็ดดี้กวินถูกต้องพารายการครึ่งชั่วโมงไม่ใช่3วันนะเพ่ศึกครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักใครจะได้เป็นแชมป์ประจำครัวในครั้งนี้แกคงไม่รู้สินะวิทยายุทธ์ที่ข้าได้ไปร่ำเรียนมาจากเขาเลี้ยงซานมันได้สำเร็จแล้วไอ้นี่มันบ่นอะไรของมันเราจะได้เห็นมันแน่นอนเป็นไรทำไมป้าขำไม่ได้เหรอเข้ารายการได้ยังได้ครับผมนี่คือรายการฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ครับแปลว่าอะไรอ่ะศึกครัวเดียวกันจะเป็นศึกสายเลือดที่มาแข่งกันโดยใช้อาหารเนี่ยเป็นตัวตัดสินใครเริ่มก่อนทำเมนูไหนก่อนเนี่ยเรามาตัดสินด้วยวิธีที่คลาสสิกสุดๆเป่ายิงฉุบใครชนะคือเลือกได้เลยว่าจะทำก่อนทำหลังโอเคมั้ยเอาเลยเป่าเดียวนะเป่าเดียวนะเป่าเดียวเป่ายิงฉุบแค่เป่ายิงฉุบเนี่ยมันก็วัดผลแล้วเอาเอาสิจะทำก่อนหรือทำหลังเอาป้าทำก่อนเลยอยากเห็นเบอร์เกอร์ลาบโอเคเบอร์เกอร์ลาบฟังอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาในเมนูเบอร์เกอร์ลาบหมูเพื่อความแซ่บมาสู้กับเมนูเบอร์เกอร์เนื้อชีสลาวาของคุณเท็ดดี้อยากเห็นแล้วล่ะครับว่าลีลาของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเป็นยังไงน้ำกำลังเดือดเดือดข้าวเหนียวเคี่ยวงูอย่างดีจัดการซาวซะเสร็จแล้วก็ต้องนึ่งข้าวเหนียวจนกระทั่งสุกนุ่มอาจารย์ใจเย็นๆครับใจเย็นๆโอ้โหถ้าเยอะขนาดนี้วันนี้จะเสร็จไหมเนี่ยความจริงไม่ต้องมาสับแบบนี้ก็ได้สับปนไปกับหมูก็ได้หมดเรื่องอ๋อเราสามารถเอาหมูมาสับปนกับพวกหอมได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่แต่ทำไปงั้นแหละเอาที่อาจารย์สบายใจเลยครับสับเรียบร้อยแล้วมีไหมก็เรานะท่าเยอะซะเหลือเกินเราจะใส่พริกป่นตามใจชอบเคล็ดลับที่ไม่เคยบอกให้ใครรู้เกล็ดขนมปังเอ๊ะทำไมเราต้องใส่เกล็ดขนมปังด้วยครับอาจารย์อยากใส่เออคือใส่ไปแล้วทำให้หมูไม่เกาะกันแน่นจนเกินไปมันจะเป็นแบบสไตล์บีฟเบอร์เกอร์แบบรังนำไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาจี่ให้สุกตอนนี้ข้าวเหนียวเราสุกเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็จัดการตักข้าวเหนียวที่นุ่มๆเนี่ยเอามาใส่ลงในพิมพ์วงแหวนที่เราเตรียมไว้เราก็เอาข้าวเหนียวอ่ะไปใส่ตู้เย็นให้มันแบบว่าเซตหน่อยทรงตัวไม่รักกันจริงไม่ให้เห็นนะเนี่ยเคล็ดลับอย่างเงี้ยมันก็ต้องเห็นอยู่แล้วอ่ะเสร็จแล้วกระทะเรายังมีน้ำมันเหลืออยู่เราก็จัดการจี่ซะนี่
แค่ฟังเสียงน้ำลายก็ไหลแล้วนะเนี่ยฟังเสียงดูสิครับคุณผู้ชมนี่มันเสียงแห่งความอร่อยชัดๆเอ๊ ดูสีนี่ดูความเป็นตะแกรงสิเส้นๆๆๆ ก็ ก็กินก็เหมือนหมูทอดธรรมดาขวดไหนที่ซื้อให้คนละกินเอาล่ะชอบโวยน้ำหอมนะแม่อาจารย์เอาความลับครอบครัวมาบอกออกอากาศขนาดนี้คุณเท็ดดี้ก็เขินแย่สิครับเนี่ยเราก็มาจัดจานของเราให้ดูสวยงามข้าวเหนียวที่เราจัดการของเราไว้ผักล้วนแต่เป็นผักพื้นบ้านซึ่งเด็กรุ่นใหม่จะลืมหมดแล้วมีอะไรบ้างครับอาจารย์จำชื่อไม่ได้ขอบคุณครับดอกกวางตุ้งไม่น่าจะใส่ได้แต่เราจะใส่เพราะเราชอบมันสวยอันนี้คือยังเป็นเบอร์เกอร์อยู่ใช่ไหมฮะเบอร์เกอร์เนี่ยตรงเบอร์เกอร์ไหมเนี่ยมันเหมือนสลัดผักอ่ะ no มันไม่ใช่อ่ะ no no มันเบอร์เกอร์มันยังมีข้างบนข้างล่างประกอบผักก็เต็มจานแล้วถ้าไม่กินผักก็เป็นอย่างนี้แล้วอย่างนี้คือยังไงฮะ เอาละครับเกิดศึกระหว่างสายเลือดแล้วฝีปากจัดจ้านกินก็ไม่ลงจริงๆผักแพรวหรือที่เรียกชื่ออีกหนึ่งอย่างว่าผักจันโฉมหน้าตาเริ่มจะเป็นเบอร์เกอร์แล้วครับคุณผู้ชมสีสันสวยงามน่ารับประทานมากเลยครับเรายังไม่ได้ใส่รสชาติเปรี้ยว แต่เราไม่เคยลืมความเปรี้ยวไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ในหมูถ้าไปอยู่ในหมูเสร็จแล้วเราเอาไปจีมะนาวอาจจะขมได้นี่คือโปรเฟชชั่นอลจริงๆโอ้โหคุณพระไม่อยากจะเชื่อว่าเมนูเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบหมูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มันช่างน่ารับประทานเอาซะจริงๆครับคุณผู้ชมดูง่ายๆแถมโมเดิร์นอีกด้วยนี่คือเบอร์เกอร์ลาบของเรายอมคารวะพ่อแล้วเราปิดรายการ เดี๋ยวรอดูเบอร์เกอร์ของผมก่อนอ่ะโอเคครับเป็นการให้โอกาสเยาวชนได้แสดงฝีมือเบอร์เกอร์แบบวัยรุ่นนี่คุณเท็ดดี้จะทำเมนูอะไรนะครับเบอร์เกอร์เนื้อชีสลาว่าฮะตื่นเต้นทำครัวคู่กับเซเลบอยากทราบว่าครอบครัวนี้นี่ทำอาหารเก่งกันทั้งบ้านเลยไหมครับต้องลองเดียวฮะ